เปิดคลิปสุดท้ายไข่มุกซุปตารู้เลยที่เป็นอยู่ทรมานมากก่อนจากไปบอกกับคนทางบ้านไหมคะแม่ก็ต้องขอบคุณสำหรับคนทางบ้านนะคะขอบคุณสำหรับแฟนคลับออฟฟี่ด้วยนะคะที่มาบริจาคแล้วก็ช่วยเหลือเพราะว่าตอนนี้พี่ปวดเป็นมะเร็งนะคะตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่ามันลามไปขนาดไหนแล้วแต่พี่เคยบอกสัญญาเลยว่าจะสู้เพราะว่าจะอยากกลับเข้าสู่วงการนะคะก็ตอนนี้อาการก็คือต้องนอนท่านี้ใช่ไหมคะแม่นอนท่านี้ตลอดเลยเพราะว่าเมื่อยแล้วก็ขยับนิดนึงแต่เมื่อยมันก็เจ็บเพราะว่าเราผอมมากมันทิ่มกระดูกก็คือต้องนอนหันสะโพกเพราะว่าเป็นมะเร็งเนี่ยอยู่ตรงสะโพกใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ขาเนี่ยก็เลยไม่มีแรงมันคือตอนแรกเลยมันก็ยังมีแรงอยู่เราก็ยังเดินได้อยู่ทีนี้พอนานไปเรานอนเป็นคลิปสุดท้ายของไข่มุกซุปตานางโชว์และดาราตลกชื่อดังก่อนจากไปอย่างสงบเมื่อวันที่10ธันวาคมที่ผ่านมาหลังรักษาอาการป่วยเป็นมะเร็งผิวหนังที่ก้นมาเป็นระยะเวลายาวนานโดยเน็ตไอดอลดังอย่างออฟฟี่แม็กซิมก็ได้โพสต์คลิปสุดท้ายของคุณไข่มุกที่กล่าวขอบคุณแฟนๆที่ให้กำลังใจและบริจาคเงินช่วยค่ารักษาพร้อมกับคำสัญญาว่าจะสู้จนถึงที่สุดเพราะอยากกลับมาทำงานในวงการบันเทิงอีกครั้งอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนค่ะ